นับตั้งแต่พระเจ้าสย,ยะจกักรพรรดแิแผ่นแผ่วขึ้นครองราชสมบัติในนครเสียงทองแต่ปีคศ1456เป็นต้นมาสภาพการบ้านเมืองก็อยู่สุขเสริมเติมคองโบมีภัยพิบัติแต่ประการใดพอตกมาถึงปีขศ1479่าพญาปาตาลริบุตรเจ้าครองเมืองแกนเท้าข้องได้สร้างเพือกตัวหนึ่งสูงเจ็ดศอกจึงได้นำเอาไปถวายพระเจ้าสย,ยะจกักรพรรดิ อันว่าสร้างเผือกนั่นถือกันว่าเป็นสร้างมุงคุนถ้าเกิดในแผ่นดินของพระเจ้าองค์ใดก็ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมีบุญญาปารมีสูงเพราะสร้างเผือกเป็นสร้างพิเศษมีกำลังวังสาเข้มแข็งเป็นที่เก่งขามในมูสร้างคนทั้งหลายจึงเอิ้นวาพญาสร้างกิติทรัพย์สื่อเสียงสร้างเผือกตัวนี้ได้แร่ลามไปยังบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในประเทศแก้วบ่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามีสร้างเผือกเกิดในแผ่นดินพระเจ้าบัวหลวงพระเจ้าแผ่นดินแก้วมีพระประสงค์อยากทอดพระเนตรสร้างเผือกจึงได้ดแต่งราชทูตให้ขึ้นมักขอเอาสร้างเผือกตัวนั่นลงไปเมืองแก้วเพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าสร้างเผือกน,นั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดเพราะเหตุใดบรรดาประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะล้านสร้างและสีอยยุทยา จึงนิยมสมสอบบกันแท้จะด้วยเหตุผลอันใดก็บทราบหรือว่าเจ้าแสนหลวงเสียงล้อมหาอุปราชบทงพอพัาไทยกับพระเจ้าบัวหลวงจึงได้เอาขี่สร้างหยัดใสบ้างพระราชสารประทับกาประจำเป็นอย่างดีแล้วมอบให้รษชทูตของพระเจ้าบัวหลวงเอากลับคืนไปพอเมื่อพระเจ้าบัวหลวงไขบ้างพระราชสารออกได้ทอดพระเนตรขี่สร้าง กกทงพระพิโรธโกรธเคืองเป็นอันมากเพราะถือว่าเป็นการมินพระบรมเดชาจึงได้มีพระราชองค์การหับสั่งให้เกณฑ์ริพลคนเซกขึ้นมาเหยียบย่ำพระนครเสียงทองในปีขออศัน8 3ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นั้นกล่าวว่าพระเจ้าบัวหลวงจัดทับมติประเทศล้านสร้างในคราวนั้นได้จัดเป็นทับหลวงหาทับคือแม่ทับที่หนึ่ง ให้โคกุงคุ้มทับขวัวยกพลมาทางเมืองขวัวเมทับที่สองให้กลางกงคุ้มทับท้ายยกพลมาทางเมืองท้ายเมทับที่สามให้ไตหนิงหลานเจ้าบัวขันคุ้มทับกลางยกพลไปทางเลี้ยงจันแมทับที่สี่ให้กงเลือกคุ้มทับหน้ายกพลขึ้นไปทางนา้ำหงเสียงสาแมทับที่ห้าให้กงผูแส คุ้มทับหลังยกพ้นขึ้นมาทางเมืองกระบองฝ่ายสมเด็จพระเจ้าสยะจักรพรรดิได้ทราบว่าแก้วได้ยกริพลคนซึกขึ้นมาเป็นอันมากเซนนั่นก็ตกพทายย่านกัวพระองค์จึงได้มอบเวรราชการสงครามทางมว้วนให้เป็นภาระของแสนหลวงเสียงลอดังนั้นเจ้าแสนหลวงเสียงลอ้อจึงได้เกณฑ์ริพลคนซึกได้สองแสนสร้างสองพันตัวแล้วก็ยกขบวนทับ ออกไปตั้งหับมือกับกองทัพแกวอยู่ทงนาเข่าเจ้าบนตั้งวัดวิสูนวิหารในปัจจุบันเจ้าแสนหลวงเสียงล้อเองเสด็จขี่สร้างเผือกมีพ้นทหารสร้างออกหน้าสีห้อยตัวพ้นหลบสี่มืนคนมื่นหลวงขี่สร้างอ้ายตาขาวมีสร้างสนติดตามเจ็ดห้อยตัวมีพ้นหลบเจ็ดมืนคนพญาขัวเทพาขี่สร้างเผือกสีแดงซื้อว่า ไซญะบ้างทองมีสร้างสนติดตามแปดห้อยตัวมีพลหลบแปดหมื่นคนเมื่อจัดขบวนทับบรบวนแล้วเจ้าแสนหลวงเสียงล้อจึงหายนายฐานเอกสี่คนคือนอรสิงห์นรานารายนรเดชและนรราชคุ้มทหารลาวสี่พันคนออกไปหลัดทางแก้วอยู่ตีนภูมุงนายฐานทั้งสี่ได้ประทะกับกองทัพทหารแก้ว และได้ข่าฝันทานแก้วล่มตายเป็นอันมากตลอดเวลาสามวันจนวานายและพนทหารมีความอิดเมื่อยและบ่สามารถที่จะต่อสู้ได้จึงได้ถอยทับข้ามาสมทบกับทับหลวงอยู่ทงนาข้าเจ้าพอหงเศร้ามือใหม่กองทับแก้วก็ยกพ้นลาติตาม,มากองทับลาวก็ออกต่อสู้ต้านไหวที่ทงนามงคุนจนถึงทงนาใหเดียว แล้วตั้งทีมั่นสู่หลบกันยุนณที่นั่นตั้งแต่เทียงถึงคำจึงได้ยุดผักกล่าวกันว่าพวกทหารแก้วตายกันเป็นกองเลือดไหลน้องทงแต่ถึงปานนั่นทหารกองนูนของแก้วก็ยังลังเข้าไปบมียุทธในเวลานั่นพญาขัวเทพาถึกเมทับแก้วทั้งสีล้อมไว้เมื่อหินทาจะสู่บ่ไวมืนหลวงกับมืนบุญจึงได้ไส้สร้างเข่าสวย เอางาวผักขันไซฟันคอแม่ทับแก้วทั้งสี่ให้ขาดสะบ้านหลงตายกับทีเมื่อพวกแม่ทับแก้วอีกหกคนเห็นทาบดีจึงได้ขับสร้างเข่าซุนนายหลวงเหนือและพญาขัวเทพาเจ้าทั้งสองได้ข่านายทหารแก้วทั้งหกตายคาคอสร้างฝ่ายพญาทั้งสองก็อิดมือเต็มทีและตกลงจากคอสร้าง แล้วถือพวกทหารแก้วหุ่มใส่ฟันทั้งสองพระองค์จนสินส้นพระชนเมื่อสร้างสาบังทองและสร้างไอ้มังยาเห็นเจ้านายของตนสิ้นพระชนลงเสนั้นก็ร้อยขามแม่น้ำคลองหนีไปแต่นั่นหมาพ้นทหารล้าก็ได้บกบางลงบ่สามารถต้านกำลังพ้นของแก้วได้พวกแก้วจึงบุกพาเข้าไปถึงทับหลวงของแสนหลวงเสียงล้อ พระอ,องค์พร้อมด้วยมืนหลวงมืนบุญและนายทหารทั้งสได้สู่ลบกับกองทหารแกวอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายมืนหลวงกับมืนบุญถืออาวุธแกวตายคาสนามส่วนนายทหารเอกทั้ง4ี่นั่นถึงว่าทหารแกวจะฟันแทงด้วยหอกดาบแต่ก็ไม่ได้หับอันตรายสุดท้ายย้อนว่ามดกำลังลงจึงถือพวกทหารแกวจับเอาไปเสียบใส่หลักไว ที่ธงนาข้าเจ้าส่วนเจ้าแสนหลวงเสียงล้อก็ถืออาวุธแก้วได้หักบ,บาดเจ็บสาหัสจึงได้อวยสร้างกับคืนสู่หงในนครเสียงทองเพอเสด็จหลงจากหลังสร้างก็เข้าสู่เหือพันธินังสื่อสะเพากาแต่พอออกจากสะเพาลำนั้นก็ล่มเสี่ยงผสนยูธาโหงเสียงทองนั่นเองรายการประวัติศาสตร์ของเฮาสำรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี